ถ้าเกิดคุณเป็นคนคนหนึ่งที่เทรดแล้วสร้างรายได้จนมีชีวิตที่สุขสบายทำอะไรที่ไหนก็ได้คุณไม่จำเป็นต้องดูคลิปนี้แต่ถ้ายังคุณต้องฟังคลิปนี้ให้จบจากประสบการณ์นะครับของผมนะครับที่ตอนนี้เทรดเข้ามาปีที่8แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยก็คือผมเนี่ยปั้นนะครับนักเทรดให้ประสบความสำเร็จใน TW Academy กว่า100ชีวิตนะครับประสบการณ์ตรงนี้นะครับบ่งบอกให้ผมได้เห็นหลายๆอย่างเกี่ยวกับว่าทำไมการเทรดของหลายๆคนไม่ประสบความสำเร็จสักทีซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่พี่รู้แล้วหรือยังไม่รู้ก็ได้แต่สิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าปัญหาเลยก็คือว่าทุกคนอ่ะไม่ยอมแก้มันสักทีทีนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังง่ายๆว่าไอ้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยที่พี่ๆทุกคนเนี่ยประสบกันแล้วก็ไม่แก้กันสักทีมันคืออะไรข้อที่1 นะครับคือเป้าหมายไม่ชัดเจนอันที่2ความเชื่อคุณไม่พออันที่3วินัยคุณไม่ได้และอันที่4ครับแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยในเรื่องของเป้าหมายไม่ชัดเจนเดี๋ยวผมขยี้ตรงนี้นิดนึงเป้าหมายไม่ชัดเจนเนี่ยจากประสบการณ์ของผมที่ผม private coaching กับนักเทรดมามากมายนะครับและนักเทรดหลายคนที่เทรดไม่ได้เพราะว่าเป้าหมายไปก๊อปคนอื่นมานะครับไปก๊อปเป้าหมายไปก๊อปปลายทางที่อยากได้จริงๆทั้งที่ตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ได้อยากได้อย่างนั้นก็ได้เช่นเห็นคนนั้นอยากได้นาฬิกาก็ไปอยากได้นาฬิกาแบบเขาอยากเห็นคนนั้นอยากได้แลมโบก็อยากไปอยากได้แลมโบแบบเขาแต่สุดท้ายไอ้ที่ตัวเองอยากได้จริงๆเนี่ยไม่เคยกลับมาคิดหรือไม่เคยกลับมาสะท้อนตัวเองเลยว่าฉันอยากได้อะไรจริงๆจากการเทรดมันก็เลยทำให้เวลาเดินไปเรื่อยๆในการเทรดครับเดินไปบางทีมันเจอจุดหนึ่งที่รู้สึกว่ามันเหนื่อยมากๆแล้วเป้าหมายเนี่ยมันไร้ทำให้คุณเดินต่อไปไม่ได้มันเลยทำให้บางครั้งคุณหยุดเทรดและเลิกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าเป้าหมายเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับแต่คุณไม่ต้องห่วงครับผมมีวิธีจัดการให้นะครับอันที่สองครับคือเรื่องของความเชื่อที่มีนะครับจำคำนี้ไว้วันแรกที่คุณเดินเข้ามาในการเทรดความเชื่อมั่นคุณเต็มเปี่ยมความปรารถนาคุณแรงกล้าความเชื่อมั่นที่ชีวิตจะดีขึ้นมันชัดเจนแต่ปัญหาเลยก็คือว่าพอเทรดไปเทรดมาเทรดมั่วบ้างเทคนิคไม่ดีบ้างมันทำให้ความเชื่อคุณลดลงพอความเชื่อคุณลดลงแน่นอนครับคุณเริ่มจะมองว่าตัวเองเนี่ยโหฉันเป็นคนที่ mindset ดีนะฉันเป็นคนที่มีแรงผลักดันนะฉันเป็นคนที่มีความกระหายในความสำเร็จมากแต่ปัญหาเลยก็คือว่าพอคุณได้เครื่องมือที่มันไม่เวิร์กเนี่ยหรือระบบเทรดที่มันไม่ดีมันสามารถลดความเชื่อของคุณได้เลยหรือบางทีคุณอาจจะไปเจอครูที่ทำให้คุณเกลียดการเทรดไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมก็จะมีวิธีการจัดการให้กับพี่ๆทุกคนนะครับที่จะทำยังไงให้ระบบเทรดของคุณนะครับมันทำให้มันไร้ความเชื่อทำให้มันไปได้ไกลกว่าเดิมอันที่3ครับคือเรื่องของวินัยครับแน่นอนครับการเทรดเหมือนกับเรามาซ้อมเพื่อจะไปแข่งกีฬาโอลิมปิกครับจำคำนี้ไว้เลยครับคุณกำลังมาซ้อมเพื่อไปแข่งเป็นนักกีฬาโอลิมปิกเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเลยก็คือความต่อเนื่องครับและความสนุกในความต่อเนื่องนั้นคุณจะสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงหลายครั้งนะครับเรื่องวินัยตรงนี้หลายคนอาจจะมีและหลายคนอาจจะไม่เคยสร้างมันขึ้นมาได้เลยผมบอกเลยครับว่าสำหรับตัวผมเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนที่มีวินัยมาก่อนนะแต่ผมมีวิธีการง่ายๆที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยไปได้ไกลและไปได้เร็วโดยทั้งที่คุณไม่รู้สึกเลยว่าคุณเนี่ยใช้เรื่องวินัยอยู่และเรื่องที่4ครับเรื่องของแวดล้อมครับแวดล้อมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากถึงแม้ว่าคุณจะมีทั้ง3ข้อเมื่อกี้ดีให้ตายขนาดไหนก็ตามแต่ข้อที่4นี่ครับถ้าข้อนี้ไม่ดีสามารถทำให้เป้าหมายของคุณเลือนหายไปทำให้ความเชื่อของคุณเลือนหายไประบบเทรดคุณจะดีให้ตายขนาดไหนนะแต่พออันที่4มันไม่ดีเนี่ยนะครับหรือแวดล้อมไม่ดีเนี่ยสามารถทำให้คุณหลุดความเชื่อในตัวเองออกไปได้เลยและวินัยของคุณก็จะเริ่มเลือนหายไปเรื่อยๆเหมือนกันเพราะนั้นสำหรับตัวผมครับผมให้ความสำคัญกับเรื่องแวดล้อมเป็นพิเศษมากๆมันเลยทำให้ผมนะครับสร้าง TW Academy ขึ้นมานะครับเพื่อทำให้อะไรครับนักเทรดหลายๆคนมีแวดล้อมที่ใช่เมื่อแวดล้อมที่ใช่ครับมันจะเอื้อต่อทำให้เป้าหมายของเขาความเชื่อของเขาและวินัยของเขาค่อยๆเติบโตขึ้นไปทีละระดับพี่ๆทุกคนลองสังเกตดูได้ครับจากที่ผ่านมาทุกคนจะเริ่มเห็นว่าพี่ๆหลายๆคนจาก TW Academy นะครับ
ค่อยๆสำเร็จกันเพิ่มขึ้นทุกวันเพิ่มขึ้นทุกวันกลายเป็นเทรดเดอร์ที่เป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์ที่สร้างเงินได้มหาศาลขึ้นทุกวันขึ้นทุกวันมาจากอะไรครับมาจากแวดล้อมนี่แหละที่ผมนะครับพยายามสร้างขึ้นมาและพี่ๆทุกคนครับในวันนี้ครับถึงแม้พี่ๆทุกคนจะยังไม่ได้อยู่ใน TW Academy ครับพี่ๆทุกคนก็สามารถสร้างทั้งวินัยทั้งเป้าหมายทั้งเรื่องของความเชื่อและแวดล้อมที่ใช่ได้ด้วยTW Bootcamp นี้ครับต้องจะบอกเลยว่าแคมป์นี้เป็นแคมป์ที่ผมตั้งใจมากๆที่ผมจะใส่ในกิจกรรมที่ทำให้พี่ๆทุกคนเนี่ยได้ลงมือทำอย่างไร้เงื่อนไขนะครับลงมือทำอย่างไร้ข้ออ้างและวินัยของคุณเนี่ยจะเริ่มจากเล็กๆน้อยๆด้วยความเชื่อของคุณที่วันนี้คุณอาจจะเทรดมาแล้วสักระยะหนึ่งความเชื่อในวันแรกกับวันนี้คุณเหลือไม่เท่าเดิมแล้วถูกต้องไหมครับแต่ผมจะนำความเชื่อเดิมของคุณครับกลับมาด้วยกิจกรรมต่างๆที่มีอยู่ในแคมป์นี้ครับและแน่นอนครับเป้าหมายที่คุณเคยลอกคนอื่นมาเป้าหมายที่คุณเคยไปพูดตามคนอื่นมาครับผมจะทำให้มันรับคมขึ้นทำให้เป็นเป้าหมายของคุณที่ชัดเจนมากกว่าเดิมนะครับและเป็นเป้าหมายที่คุณอยากได้จริงๆครับและแน่นอนและคุณจะได้เจอแวดล้อมนะครับที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถมีเพื่อนที่น่ารักนะครับเพื่อนที่พูดคุยเฉพาะเรื่องของการเทรดครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยความเชื่อเป้าหมายและวินัยสามารถหายไปได้เลยพี่ๆทุกคนครับถ้าคุณตัดสินใจแล้วว่าอาชีพการเทรดคืออาชีพที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณจริงๆและคุณจะใช้อาชีพนี้ครับในการยกระดับชีวิตของคุณขึ้นมาผมจะบอกคำนี้ว่าคุณต้องพาตัวเองเข้ามาที่แคมป์นี้ให้ได้ TW Bootcamp ครับจะจัดขึ้นมาในวันที่3 4 5มิถุนายนนี้นะครับแล้วพบกันอย่าลืมพาตัวเองมาสำเร็จไปด้วยกันครับ